รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันก่อนบ่ายใครเครียดพรุ่งปีนั่นเอียดเชิญยิ้มเชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุดสรรหันษารุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเน้นเล่นให้ทุกตับเชิญชมและครับหาแน่แม่จ๋าก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดจะเหงาจะเศร้าจะเครียดคลายความซีเรียสได้ทุกเวลาก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายจะคลายความเครียดให้หายซีเรียสทำไมเนี่ยแม่อะไรฮะนางวันทองหนูหิวแล้วคุณแม่นี่รออาหารมาตั้ง2ชั่วโมงแล้วนะคุณแม่อาหารยังไม่ออกมามันเพราะอะไรนะคะคุณแม่ช้าแค่2ชั่วโมงเอง2ชั่วโมงรอหน่อยให้หนูใจเย็นคุณแม่ค่ะอะไรคุณแม่เพ้อเจ้อมากเลยนะคะทำไม2ชั่วโมงให้หนูใจเย็นนั่งหนูหิวแล้วนะคะคุณแม่ไม่เป็นไรวันทองทำไมเดี๋ยวพี่ไปดูให้ก็ได้ไตบที่เดียวไงท้องไงไส้ด้วยเหรอนี่เดี๋ยวพี่ไปดูให้อย่าทำอย่างนั้นนะคุณพี่เนี่ยเป็นพี่เลี้ยงของฉันไม่ใช่ขี้ข้าจะได้ไปดูอาหารให้ฉันไม่ต้องไปจ้าแม่ขาอะไรเลยลูกรบกวนคุณแม่ไปดูอาหารให้หนูหน่อยโอ้ได้ค่ะรอสักประเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะจัดให้เรียบร้อยเลยค่ะทนนะทนนิดนึงหิวมากค่ะอะไรเขาแย่เฮ้อะไรอ่ะฉันทองประสีเป็นแม่ผัวแกนะยะไม่ใช่ขี้ข้าแกหนูเย้าเล่นเย้าเล่นหนูอยากคุณแม่เฉยๆค่ะไม่มีอะไรหรอกคุณแม่นั่งเถอะแม่หยอกก็หยอกกับข้าวครับกับข้าวกับข้าวมาแล้วครับกับข้าวพี่แผนใครใช้พี่แผนถือกับข้าวมาแล้วเนี่ยไม่มีใครใช้พี่ถือไม่มีใครใช้พี่ได้หรอกพี่เต็มใจที่จะทำให้แล้ววันนี้นะพี่จะทำเมนูพิเศษให้กับวันทองกับคุณแม่ได้ทานเมนูอะไรนั่นก็คือยำปูอัดใส่น้ำปลาร้าเชิญยิ้มปลาร้าเชิญยิ้มต้องบอกเลยน้ำปลาร้าเชิญยิ้มน้ำปลาร้าอารมณ์ดีการันตีความแซ่บสะอาดอร่อยเข้มข้นทุกเมนูไหนหนูขอดูของอร่อยดูอร่อยว้ายหอมไหมหอมมากค่ะหอมนี่อยากเอานี่เลยเอากล้องยานัดมานัดใส่จมูกเลยได้ไหมครับแบบเพียวพี่ไปก็พอแล้วเขาให้อยู่อยู่แล้วเขาให้แล้วขอจิตแบบเพียวๆนะจนถึงก็นัดเข้าจมูกเชียจะกินไหมล่ะกินไหมกินแบบเพียวๆกินเลยกินได้เลยกินได้เลยไม่ห้ามหรอคะเอาเห็นอยากกินก็กินเอาใจเอาไม่กินเอามานี่เดี๋ยวจะทำอาหารให้ใครจะไปซดเนี่ยใส่กับอะไรก็อร่อยนะถ้าเป็นน้ำพริกเมนูเลยบอกให้นี่เห็นไหมเนี่ยอันเนี้ยเอ้ยยำปูอัดเครื่องยำแต่จะราดด้วยน้ำปลาปูทำอะไรผิดคะใส่ไม่ต้องเยอะอัดไม่ใช่ปูอะไรผิดปูอัดนิดหน่อยพอเอาแค่แบบว่าหอมไม่เปลืองด้วยไม่เปลืองด้วยนี่อ่ะลองไปชิมดูแต่งจานแต่งอะไรก็สวยเลิศไปหมดเลยเนี่ยจนทักข้าดูสิเนี่ยมีผักโจนทะเลด้วยอะไรอ่ะผักสลัดขอโทษนะคะกำลังจะกินแล้วนะก็ไม่แบ่งมาทางนี้มั่งทางนี้เงียบเลยเนี่ยแม่ทานไหมคะเป็นไงลองเอาเลยทองอร่อยไหมวันทองแซ่บมากเลยเจ้าค่ะแน่นอนดีหม่อมฉันชอบมากเลยเจ้าค่ะพี่แผนยังไม่หมดแค่นี้มีอีกเดี๋ยวกินอีกเยอะมีอีกเยอะมาอบเชยเอ้ยลอยรอดวันทองข้ามาแล้วค่ะโอ้โหมาว่ะโอ้โหแม่คุณโอ้โห
กกับข้ามาแขนเป็นข้อเลยเหนื่อยไหมจ๊ะเหนื่อยมากเลยค่ะโอ้โหนางสารอบเชยเดี๋ยวจะหาคนมาช่วยนะที่หลังนี่พี่แผนพี่แผนพี่แผนทำอย่างนี้ได้ยังไงครับพี่แผนขารู้หรือเปล่าวันทองคือเมียของพี่นี่หนูไม่เก่งใจไม่ทองภาษีแม้แต่นิดเดียวจะพูดกับใครยืนหัวเดียวหัวโดการทำไมทำแบบนี้พี่แผนไม่ต้องเป็นใจไม่มีชู้หรอหยุดค่ะพี่มีเมียแล้วนะหยุดหยุดหยุดมีชู้หยุดค่ะหยุดพูดอีบ้าแว้นแว้นแว้นเมียเขาได้ไงฮะแว้นแว้นแว้นไม่ใช่แว้นแว้นแว้นพูดมันขับมอเตอร์ไซค์นะแว้นแว้นแว้นอะไรเงี้ยเออมันท้องไม่รู้หรอทำไมฉันท้องฉันต้องเป็นแผนฮะท้องเต็มเมื่อไหร่วะแม่ท้องฉันท้องยังคิดว่าเธออ้วนมาตลอดนี่เธอท้องเหรอเนี่ยโอ้ฉันไม่ได้อ้วนฉันท้องกับพี่แผนพี่แผนพี่แผนทำอย่างนี้ฉันได้ไงนะคะไม่ได้ตั้งใจทำเลยวันนั้นน่ะฉันดื่มเยอะไปหน่อยก็ไม่รู้จะไปนอนที่ไหนสายทองเขาก็เลยลากเข้าไปในห้องเขาแล้วก็รู้เนี่ยเขาบอกไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยววันทองจะว่าเอาโอ้โหก็ลื้อกันไปยื้อกันมาโอ้แรงหญิงหรือจะสู้แรงชายจากนั้นฉันก็เลยตกเป็นของมันบ้า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 คุณแม่คะอะไรนี่คุณแม่คุณแม่ทำไมเลี้ยงลูกให้เจ้าชู้อย่างนี้นะคะคุณแม่ขาคุณแม่รู้ไหมคุณแม่นี่งอมากมากเลยนะคะคุณแม่ขาแล้วมันเกี่ยวอะไรคุณแม่ล่ะคะอย่าลามปามสิลูกใช่ใช่ใช่นี่เป็นเพราะแม่นายหรือเปล่าคะผัวแล้วไปมีเมียใหม่อย่างเงี้ยว้ายนี่ตายแล้วอีนอนน้อยว้ายอะไรนอนน้อยอีสามหาวปากนี้อย่าอยู่เลยเฮ้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 ยตายแล้วโหไม่หึงกันเหรอเข้ามาที่หึงใครก็หึงก็ได้ลากเอาไปเราคิดว่าจะกอดเยอะกว่านี้เขาไม่จะชู้เขาไม่จะชู้เด็กๆอีก็ปกติก็เห็นตะกาตะการไปแล้วนี จะจบไหมพี่แผนนี่เมียอยู่นี่ค่ะไปก่อนเป็นยังไงครับพี่แผนใช่ทำงานทำการบ้างสิคะใช่วันนี้มีเรื่องจะมาบอกจะมาบอกคุณแม่อะไรจะบอกอะไรแม่อีล่ะจ้าฮะแผนเนี่ยแผนจะไปเรียนวิชาเพิ่มไปแล้วจะไปเรียนวิชาฝึกวิชาท่องคาถาดาบฟ้าฟืนปลุกกุมารทองเอาอีกใช่แล้วก็ตามหาม้าสีหมอกด้วยโอ้ที่จะไปอีกแล้วแล้วเมียก็ยังตั้งโขงเนี่ยใครจะดูแลเนี่ยไม่ได้ยังไงก็ต้องไม่ให้ไปค่ะน้องไม่ให้ไปค่ะน้องไม่ให้ไปเจ้าค่ะใช่ค่ะถ้าท่านไปแล้วใครจะอยู่กับหนูล่ะคะหยุดเลยหยุดเอานี่แกเดี๋ยวเอาอยู่กันเนี่ยอย่าตบอย่าตีกันเข้าใจไหมว่าไงจ้อยจ้อยจะมาบอกว่าทุกอย่างพร้อมแล้วออกเดินทางได้เลยขอรับคุณแม่ครับยังไงผมต้องเดินทางก่อนแล้วในวันนี้เธอลูกขอให้ลูกโชคดีนะเดินทางเชยด้วยนะพี่ไปก่อนนะดูแลตัวเองให้ดีนะดูแลตัวเองดีพี่แพรีบกลับมาดูแลตัวเองดีๆนะคิดถึงพี่แพแผ่นทิ้งเอาไปไหนพี่แผ่นเนอะเดี๋ยวจะสายลูกพี่แผ่นน้องเนี่ยทรมานมากเธอจะไม่มีพี่แผ่นอยู่ในชีวิตหรอกพี่แผ่นค่ะนั่งกับแม่ลูกนั่งกับแม่ดื้อดึงไม่น่าเดินเลยลูกในท้องแล้วพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ก็กลับแล้วพี่กลับมานะฉันจะหลบเดี๋ยวมันจะสายพี่แผ่นทิ้งเราไปแล้วเธอแหละชื่อใจอ่ะคุณแม่คะหนูโมโหแทนแม่ไงโมโหอะไรอ้าวคุณแม่ไม่รู้เรื่องเหรอเจ้าคะนั่งวันทองอ่ะทุกวันนี้มันไม่อยู่บ้านอยู่เรือนเลยนะเจ้าคะออกไปเที่ยวกับผู้ชายทุกวี่ทุกวันเที่ยวกับใครเนี่ยไปเที่ยวกับใครโน่นมันมาโน่นแล้วน่ะถามมันดูก็แล้วกันนะเจ้าคะอ้าวผัวไม่อยู่ทำแบบนี้ได้ยังไงนะเจ้าคะนั่งดีๆเธออ่ะมาแล้วสวัสดีค่ะคุณแม่ขอโทษที่มาช้าคุณแม่อุ้ยกว่าจะเข้าบ้านได้ข้างหน้าบ้านมีประท้วงค่ะอ้าวแล้วไปเจออะไรอ่ะเจอม็อบโอเคไหมคะว
วัสดีขอรับแม่ขวัญจิตศรีประจันโอ้ยองแม่ทองประศรีทองประศรีนี่คุณช้างใช่ไหมขอรับโอ้ไปยังไงมายังไงไม่ได้เจอกันสักนานเพราะช้างก็สบายดีไหมล่ะสบายดีขอรับพากันไปไหนมาเนี่ยก็วันนี้เขาแหมเลิกงามยามดีครับมีพรนกพดลดวงพรก็พาฉันไปช้อปปิ้งคุณช้างพอกันเสียไปแล้วร่างมันต้องพดลดวงพรคุณช้างเพราะคุณช้างพาฉันไปช้อปเปอร์มาค่ะช้อปปิ้งค่ะพาไปช้อปปิ้งคำแบบนี้นะไม่อาชาวบ้านชาวช่องเขาถ้าพี่แผนกลับมาฉันจะฟ้องพี่แผนบอกเข้าไปบอกนะเราไม่ใช่นี่ฉันไม่ใช่คนอย่างที่เธอว่านะยะคนอย่างฉันนี่ก็เลือกนะนี่สภาพอย่างนี้นะหัวล้านขนาดนี้และหนังข้างหลังหัวนี่ก็ย่นไปข้อศอกฉันจะเอาทำผัวนี่สภาพนี้เนี่ยไม่มีทางแล้วนี่สภาพนี้เอาไม้ดามยังไม่อยู่เลยฉันจะเอาทำผัวทำไมว้าวเกลียดช้างบ้านไม่เอาหรอกไม่รู้ยังไงฉันจะฟ้องพี่แผนใช่แล้วเนี่ยเจ้าแผนที่กลับมาจะว่ายังไงเนี่ยฉันก็หนักใจอยู่นะเธอโอ๊ยแม่ไม่เคยเชียร์อะไรสักทีหรอกค่ะโอ๊ยมีเมียตั้ง 3-4 คนแล้วเนี่ยแม่อย่านี้นี่ปากดีคุณแม่คะพี่แผนกลับมาแล้วพี่แผนทำไมอ่ะกลับมาแล้วจ้ะแม่แผนไหนล่ะสวัสดีเจ้าค่ะคิดถึงพี่แผนจังเลยคิดถึงมากคิดถึงจ้าใครเจ้าคะฉันชื่อบัวคลี่เป็นเมียพี่แผนอย่างเฮ้ยดูจากขุนแล้วไม่น่าจะชื่อบัวคลี่น่าจะยังไม่ได้พี่แผนโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมันจะปล่อยยางแล้วเจ้าค่ะเดี๋ยวผมพูดอย่างนี้ได้ยังไงฮะหุบปากไว้เลยนะสายทองอย่าผมพูดแบบนี้แม่ครับตอนเนี้ยที่บ้านเราอะนักท่องเที่ยวเขาก็เบื่อแล้วผมก็เลยหามาเพิ่มอีกตัวนึงเนี่ยเบื่อตัวเก่าไอ้หนูไม่ใช่โรงช้างนะลูกแต่ตัวนี้วาดรูปได้ถ้ารักกันได้อยู่กันดีก็ต้องมีความสุขก็ไม่เป็นไรนี่พวกเธอว่าไงวันทองนี่ฉันไปตั้งเป็นปีๆทำไมไม่ถ่ายพยาธิมาพี่แผนโอ้ยคุณแม่ที่หนูทำไมนะคุณแม่หมดสภาพนางเอกเลยรำคาญตัวนี้มากหนูกำลังเครียดแค้นพี่แผนเอาล่ะที่มาวันนี้อยากจะบอกกับแม่ว่าผมจะพาบัวขี้มาบอกกับแม่แล้วก็ขอแม่แต่งงานกับบัวขี้เป็นเมียอีกคนครับแผนมีเมียเหล่านี้อยู่แล้วยังจะมีบัวขี้อีกคนหนึ่งแม่ต้องช่วยหนูขอแต่งงานแม่ต้องช่วยหนูนะคะเป็นอันว่าคุณแม่ฉันตกลงแม่ทำไมนี่คุณแม่ตกลงให้พี่แผนจะเรียนแต่งงานกันได้แล้วคุณแม่ถูกต้องได้ยังไงล่ะคะฉันจะให้ลูกชายฉันแต่งงานกับบัวขี้ด้วยคุณครับเธอจะทำไมคุณแม่ไม่ยอมจะทำอะไรไม่ได้หนูไม่ยอมคุณแม่แต่ฉันยอมไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นฉันจะเอาวันทองไปเสวยสุขที่บ้านฉันไอ้ช้างทำไมไอ้หัวล้านโลมุ่ยแท้แฟบไอ้ตะกะแตนปะตะก้ายปะปะย่าเฮ้ยทำไมอ่ะนี่มันเมียฉันแกจะแย่งเมียฉันเหรอช้างเขาไม่ได้แย่งหรอกแต่แกมันหลายใจเองจะมีเจ้าวันทองไม่ได้นะวันทองเธอคือเมียของฉันยังไงเธอก็ต้องอยู่กับฉันไม่เธอต้องไปกับฉันไม่ใช่ช้างแต่นี่วันทองเป็นเมียฉันแต่ต้องไปอยู่กับฉันฉันบอกให้วันทองมานี่ต้องไปกับฉันบอกว่าไม่ฮะช้างนี่เมียไปซ่อนไว้ไหนเฮ้ยช้างเฮ้ยพี่แผนหนูอยู่นี่ค่ะพี่กะเล่นเอาพี่การกันเลยเหรอคะเนี่ยท่านตุลาการมาแล้วตุลาการมาเจ้าของแล้วค่ะเป็นแล้วเห็นพี่เป็ดมาขยันจนไม่รู้เรื่องเพลงเพิงเรื่องราวแล้วผู้จ้างหุ่นแผนไม่ใช่ปลาบุญจิ้นปลาบุญเน่เน่
ไม่มีใครไปไหนได้ทั้งนั้นเอ้าทำไมล่ะครับท่านตุลาคมไม่ถูกหรอกครับเอาแต่ถูกจะเฮ้ยกันแล้วคนสองผัวเนี่ยมันต้องประหารนะคนสองผัวต้องประหารแล้วผู้ชายที่มีเมียหลายคนทำไมไม่จับประหารมาล่ะคะอ๋อพูดถูกพูดเข้าหูวันนี้นะเธอเนี่ยจริงๆด้วยไม่ยุติธรรมเลยนะแบบนี้ต้องปรับใหม่ปรับใหม่เลยกฎหมายเนี่ยปรับเลยถ้าไม่ปรับนะฉันจะแฉให้หมดเลยคุณเรื่องเมื่อคืนด้วยคุณได้มีอะไรกับตุลาการหรือเปล่าต้องครับเรื่องหลักแล้วหนึ่งเรื่องหลักแล้วเรื่องหลักแล้วหนึ่งอย่าเข้าใจผิดง่ายคนอย่างข้าไม่มีหรอกเองถ้าหากว่าข้ามีชู้กระทงมันจะว้ายข้ามีพิรุธที่ไหนวะไม่ใช่อย่าคิดมากใช่แล้วตุลาการพูดถูกแล้วพวกเธอนี่นะหูปากไปเลยยังไงก็ให้เกียรติตุลาการมั้งท่านเป็นคนที่บดุงความยุติธรรมที่สุดท่านจะมาทำเรื่องเหลวไหลแบบนี้ได้ยังไงเป็นไปไม่ได้หรอกทั้งสี่ตายแล้วจำนนต่อหลักฐานสารภาพไม่แบบนี้นะจับเลยพวกเราช่วยกันจับตุลาการไปปะจีนตุลาการตุลาการตายแล้วไปปะจีนนะตุลาการกำลังจะโดนประหารแล้วอุ๊ยเป็นไงคะคุณลูกค้าคะว่ารัดเก้านี่ถ้าถอดรัดเก้าออกก็มักกะลีผลดีๆนี่เองนะคะก็ท่อไร้น้ำมันนี่เองนะครับแล้วคุณสมบัติเป็นยังไงฮะคุณสมบัติตอนนี้ท่านก็อายุเยอะแล้วค่ะก็คงอยู่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่ที่บ้านไม่ค่อยรับงานละครแล้วไม่ได้เล่นหนังเล่นละครเลยคุณสมบัติไม่ใช่คุณสมบัติเมธนีนะฮะคุณสมบัติของหม้อทอดเนี่ยฮะเปรี้ยวเปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวมะนาว